บ้านใหม่แล้วได้อยู่บ้างหรือยังก่อนอยู่ได้อยู่บ้างอยู่ค่ะทำมาตั้งหลายร้อยล้านนะคะว่าเห็นไหมเห็นไหมเคยบอกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้ คือพอบอกว่าร้อยล้านปุ๊บแม่จริงดิฉันโทรมาเลยค่ะโดนดุจริงไหมอย่างเงี้ยจริงไหมจริงไหมก็แม่ถามว่าแบบนี่หนูใช้เงินขนาดนี้เลยหรอไม่ใช่ไม่ถึงก็ฉันเห็นในข่าวมามีเชื่อข่าวหรือเชื่อหนูเชื่อข่าวโอเคมามีไปไปสวัสดีค่ะความจริงเหรอคะไม่ถึงค่ะไม่ถึงเกือบเนาะไม่ถึงจริงแต่เคลียร์ไปเคลียร์จบแล้วเนาะเคลียร์กับแม่จบไปแล้วเนาะเคลียร์กับแม่จบค่ะแต่ว่าแม่ก็พอแม่ไปวิสิตก็บอกแม่นะแม่ไม่ถึงจริงๆไม่โกหกแต่ว่าความอลังการยิ่งใหญ่มันก็ดูถึงไม่หรอกค่ะจริงๆไม่ได้ใช้วัสดุอะไรแพงมากขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นบ้านแบบไม่ใช่บ้านเราอยู่ตลอดด้วยค่ะใช่ค่ะก็เหมือนมีประสบการณ์แล้วอะจากบ้านที่หัวหินนะคือเคยซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่อุ๊ยเราชอบมากเลยมันก็ราคาสูงเนาะพอไปถึงอีกทีนึงคือมันไม่มีใครใช้มันก็พังก็เลยซื้อแบบที่มันเปลี่ยนได้แบบสบายใจจริงๆมันหลักเท่าไหร่เอาให้ช่วยทวงแค่เอาให้ช่วยพี่คิดไม่เอาเดี๋ยวแม่ว่าหลักสิบเดี๋ยวแม่ว่าเฉียด50-60แต่มันอยู่ในสิ่งที่เราคุมไว้เลยพี่คิดไม่ได้แบบไม่ได้ใช่ใช่ค่ะครับแพลนไว้เรามีแพลนก็มีทะลุบ้างนิดหน่อยแต่ว่าทำบ้านมันก็ทะลุแหละมันก็บานอยู่แล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆฉันต้องทำหลังคาส่วนนี้ด้วยหรออย่างเงี้ยก็มันก็ใช่ไหมไม่หลายคนเป็นห่วงไงว่าทำบ้านมาใหญ่โตอลังการขนาดกลัวไม่ได้อยู่กลัวไม่ได้ไปนอนนี่ไงก็จริงๆพอมันเป็นเขาใหญ่อะค่ะหรือว่าบ้านที่หัวหินก็แล้วแต่คือมัน2ชั่วโมงนิดๆเองอะคนขับเองมันก็ปื๊ดไปเลยค่ะว่างแค่2คืนคนก็ไปแล้วนะจริงปะจริงก็คือแบบมันห่วยหาบ้านที่เราทำนี่หรอก็มันเป็นเห่อเป็นอะไรด้วยแม่มันก็ต้องเป็นเห่อเป็นอะไรด้วยแล้วก็เป็นแบบรู้สึกว่าอากาศก็ดีกว่าค่ะแล้วก็เหมือนมันพักผ่อนอ่ะมันพักผ่อนกว่าอยู่คอนโดในกรุงเทพช่วงนี้ไม่ได้เหยียบที่อื่นเลยนอกจากเขาใหญ่และกรุงเทพแบบกลับมาไถนาล้วนๆแล้วก็กลับไปเลยแต่ก็บ้านกว้างหลายคนก็ห่วงว่าเออจะอยู่กับใครบ้างไงได้ออกไหมมีหมา5 ตัวแมว6 ตัวเออมันก็ยังกว้างอยู่มันก็ยังกว้างอยู่ไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันไม่รู้ทำทำไมเหมือนกันเดินรอบยังคิดรอบไม่ค่ะจริงๆมันเป็นบ้านมันเป็นโครงเก่าหรือแล้วก็ทำแต่ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วเล่าเรื่องตลกให้ฟังว่าโอ้รื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันเขาโครงเขาทำมาเยอะมากเขาต่อเติมเยอะมากเลยเราต้องเอาหลังนี้เสร็จปุ๊บรื้อทำใหม่มันทำตอนมันยังไม่เสร็จนะใครอยู่อ่ะจริงๆเวลาเรารื้อเราก็หักบางส่วนให้มันเป็นส่วนเป็นอะไรไปก็ได้ไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือที่เอาหมดก็เลยเป็นห้องทำเป็นห้องออกกำลังกายซึ่งไม่จำเป็นทำเป็นห้องรับแขก2-3ซึ่งไม่จำเป็นมีมั้ยห้องแบบว่าเฮ้ยมันก็เป็นฟิลเลอร์อนาคตเลื่อนหอหรอเลื่อนหออนาคตหรือเปล่าเลื่อนหอก็ต้องให้ผู้ชายซื้อหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็คือจะไม่อันนี้ของฉันอันนี้ของฉันอ๋อถ้ามีผู้ชายปุ๊บก็ต้องให้เขาสร้างเรือนหอใหม่ด้วยเขาจะย้ายไปอยู่เขาใหญ่หรอเอ้ยแล้วบ้านหลังนั้นใครจะอยู่เราเป็นเรือนหอคิดยังไม่ได้คิดคำถามยากจังเลยค่ะผ่านค่ะเออแล้วแม่ถามไหมเอาจริงๆโหเสียกำลังใจเลยเพิ่งสร้างบ้านเสร็จต้องอันนี้ต้องเอาไปยัดอยู่ในแผนชีวิตละต้องยัดในแผนชีวิตละไม่รู้ว่าอยู่ในแผนชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่จะอยู่ในแผนคือเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วแต่แต่งงานยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถูกไหมล่ะถ้าเราเจอหรือว่าวันนึงแบบว่าใดๆอะไรเงี้ยก็ค่อยคิดนะใช่ไหมใช่ไหมล่ะเราเป็นคนไม่คิดถึงอนาคตแบบนี้คือแบบอยู่กับปัจจุบันเรื่องความรักเหรอเรื่องเวลาใช่ไหมไม่ค่อยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเคยคิดเพราะว่าอยากจะแพลนมีลูกอันนั้นเราต้องแพลนเพราะมันตามร่างกายตามอายุใช่ไหมแต่พอเดี๋ยวนี้ไม่ได้แพลนที่จะมีลูกแล้วอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นนะมันก็เลยไม่ต้องแพลนอะไรเลยคือหมายความว่าคราวนี้เราฟรีดอมแล้วเราปล่อยอิสระตามความรู้สึกของเราจริงๆไม่ได้ต้องเร่งว่าแบบหมดลูกฉันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ต้องแล้วไงค่ะแล้วเราจริงๆถ้าเราแพลนชีวิตตัวเองมันจะเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่า 100% ก็คือสิ่งที่ฉันจะเดินตามทางนี้แหละหมายความถ้าเปลี่ยนได้เหรอคะหรือว่าจะปกติพี่คลิปปกติพี่คลิปเป็นคนที่วางแผนแล้วตามแผนเป๊ะไหมหรือว่ามีเปลี่ยนแปลงบ้าง
คือเป็นจอมวางแผนแต่ว่าพลิกแพงตลอดเดี๋ยวนี้ยิ่งเรื่องนี้อะเรื่องคู่เรื่องอะไรเรื่องคู่อันนั้นตามความรู้สึกค่ะตามความรู้สึกของทั้งคู่นะไม่ใช่ของเราคนเดียวอะไรเงี้ยคือเรามีหน้าที่มอบความสุขให้กันและกันนะคะคือถ้าเขาอาจจะไม่แฮปปี้คุณก็ได้เขาก็ไปได้คุณอาจจะไม่แฮปปี้เขาเท่าเดิมก็เราก็ไปแยกกันได้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เป็นแพลนแต่ว่าถ้าแพลนชีวิตแบบเรื่องการเงินเรื่องซิกคอสประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยอันนั้นต้องตามแผนแต่เรื่องลูกคือเราก็มั่นใจว่าเราไม่เปลี่ยนใจบ๊ายบายแล้วผ่านไป2ปีอยากมีมาอะไรเงี้ยไม่มีมีเก็บไข่ไว้แล้วค่ะเผื่อเปลี่ยนใจเป็นแพลน B แต่ว่าถ้าถามนะตอนนี้ถ้าถามนะตอนนี้ก็คือไม่น่าค่ะอีกกี่ปีที่จะ expire ที่ตั้งใจอีกกี่ปีจะ expire อีกกี่ปีดีนะคือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ร่างกายเราอย่างเดียวด้วยนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องฟรีดอมของชีวิตเราหรือว่ามันเป็นเรื่องของการเงินที่เราวางแผนแล้วว่าการมีลูกคนหนึ่งอ่ะคุณว่ากว่าเขาจะโตอ่ะ50 ล้านอ่ะต้องมีประมาณนั้นเลยใช่ไหมพี่เต๋อโรงเรียนนะอะไรอีกอ่ะอยู่ดีๆเป็นแบบว่านักกีฬาว่ายน้ำขึ้นมาอย่างเงี้ยทำไงอ่ะก็ต้องผลักดันใช่เอาอยู่ดีๆชอบเต้นบัลเล่ต์ทำไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเยอะค่ะดังนั้นต้องพร้อมจริงๆอ่ะถึงจะมีอ่ะแล้วตอนนี้แม่หัวใจเราอ่ะเอาดีๆคนก็ทุกคนเชียร์ใช่ไหมทุกคนเชียร์สเตตัสมันเป็นยังไงคือก็ถามว่าคือเมื่อวานนี้มีคนถามแล้วก็บอกว่าจริงๆที่ทุกคนถามมาไม่ได้แบบไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันแต่ว่าทุกคนอ่ะเหมือนโตมากับคริสแล้วเขาจะเป็นแบบว่าเขาไม่รู้พี่คริสยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอางี้แล้วกันวาเลนไทน์นี้ไม่ว่างค่ะแล้วหรอแล้วเลยวาเลนไทน์นี้มีนัดเดทแล้วค่ะพูดได้เต็มปากเลยก็ทำไมฉันไปกินข้าวไม่ได้หรอไม่ได้ตอบอะไรนี่นาทำงานเข้ามาทำไงพี่คิดอะไรนะทำงานเข้ามารับงานค่ะไม่มีงานรับงานค่ะไม่เป็นไรแคนเซิลร้านอาหารได้เลยเดทแล้วล่ะแม่เดทแล้วล่ะเขาต้องรอได้เขาต้องเข้าใจดึกดึกเที่ยงคืนก็ได้ได้ไหวทานวันที่15ก็ได้มันจัสวันพุธเองวันที่14คือจัสวันพุธไม่เป็นไรวันไหนก็เป็นเดทของเราได้วันไหนก็เป็นเดทของเราได้อุ้ยชื่นใจมั้ยชื่นใจคนนี้เค้าโอเคนะพอเมื่อเราได้เริ่มเดทแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าจริงๆก็จริงๆจริงๆถ้าไม่ได้ซีเรียสกับมันนะคะมันก็จะมีคนเข้ามาออกไปในชีวิตเราอยู่บ่อยๆนะคือว่าทุกคนน่ะก็เจอแต่ว่าเราก็ต้องวัดของเราเองอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาแล้วเราจะแบบว่าชื่นใจกับเขาอ่ะมันก็ต้องคุยกันไปสักพักนึงแต่สุดท้ายของคุยว่าอยู่ในขั้นตอนแบบมันอาจจะไม่ได้ต้องเนมว่าใครสเตตัสไหนถ้าพวกพี่จะรู้อ่ะเชิญพวกพี่ไปอยู่แล้วจริงๆถ้าเขาแต่งงานนะเชิญทุกคนไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะถึงวันนั้นหรือเปล่านะเออก็แค่นั้นเองเพราะมันมีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเราก็ต้องเข้ามาวันแรกเราอาจจะชอบเขาแต่เขาอยู่มา4 วันแล้วอาจจะไม่ชอบเขาแล้วก็ได้แต่คนนี้ก็คือยังชอบเขาอยู่ก็วันที่14ไม่ว่าแต่ว่าเปิดตัวเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงแต่งงานหรือเปล่าเปิดตัวอีกทีตอนแต่งงานเลยค่ะหมายความว่าจะไม่รู้คนไหนยังไงไม่รู้วันไหนไม่รู้อะไรอนาคตนะแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงเลยอยู่เคียงข้างคุณตลอดเลยไม่ว่าแบบคุณจะแฮปปี้หรือคุณจะเศร้าอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆเพราะว่าไม่ตรงนี้ไม่เคยมีใครแกล้งคุณเลยมีแต่แบบอุ้มอ่ะแต่ยืนยันว่า14นี้ไม่ว่า14นี้งานเข้าได้นะคะแต่ว่าถ้างานไม่เข้าร้านอาหารจองแล้วจบโอเคขอบคุณค่ะ